ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อปลายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็ดประจำทุกมือครับแต่ละมือกับน้ำออกเกสระความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องปลายกันเป็นประจำเลยทีเดียวครับครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้โชคดีครับมีพี่น้องป้องปลายจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มาเยี่ยมยามถามข่าวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับกลับมาเบิ่งผลงานของครับนี่ไก่ทองคํา89ครับอีก 2-3 มื้อก็สิเกี่ยวแล้วครับเบื้องต้นสวัสดีกันก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขออนุญาตถามชื่อครับผมครับชื่อไก่ต้งครับครับคุณพี่ไก่ต้งนะครับน้อยอีกท่านนึงครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมน้อยครับมาจากลมเก่าครับโอ้ครับมาจากลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องครับนอกจากเพิ่นมาเยี่ยมยามถามข่าวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วนะครับเพิ่นก็ยังมาเอาข้าวปลูกอยู่หม่องนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่นเบิ่งตั้งแต่คลิปวิดีโอครับเพิ่นก็เลยอยากมาเห็นตัวจริงเสียงจริงของไก่ทองคํา89นะครับแล้วก็พี่น้องพวกไปหลายๆท่านนะครับสอบถามกันมาว่าไก่ทองคํา89นี่สูงความสูงนี่ขนาดไหนก็เลยให้พี่โต้งกับพี่น้อยมาเบิ่งพอดีครับว่าความสูงนี่เท่าไหร่แน่ครับเอาเบิ่งกันนะวัดใส่กันกันนะครับเอาวัดเบิ่งกันนะครับผมเท่าไหร่ครับนี่15เอานี่ครับความสูงครับอยู่ที่70ซมครับพี่น้องครับนี่คันแม่นเปรียบเทียบกับเอาไว้ว่าของคนเฮานี่ซ้ำเข่าพอดีเห็นบ่อ้ายใช่ครับประมาณเข่าพอดีครับพี่น้องครับนี่นั่นก็แสดงว่าบ่สูงนะครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับไก่ทองคํา89นะครับก็เลยอยากสิสอบถามคุณพี่ทั้ง2ท่านจากการมาเบิ่งเป็นจังได๋แน่เม็ดก็สวยแล้วก็รวงรวงก็ยาวนะครับเอาสำหรับตอนนี้ก็ 5:00 น.กว่าๆเกือบ 6:00 น.แล้วครับสำหรับพี่ไก่ต้งนะครับแล้วก็พี่น้อยนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับเพิ่นก็สิเฝ้าเอากระปุกนะครับแล้วก็เฝ้าเดินทางกลับเนาะกลับไปถึงบ้านก็คงสิดึกพอสมควรนะครับเอาท้ายสุดนะครับฝากให้พี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับเป็นขวัญกำลังใจในงานที่มีชื่อว่ารวมพลคนทำนานะครับวันที่10เมษายน2564นะครับเอามารวมสนุกสนานกันเด้อนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมกับพี่ไก่ต้งนะครับพร้อมกับพี่น้อยนะครับพร้อมล่าผ้าจากพอให้พี่น้องป้องไปเที่ยงไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม